ออกเลยอ่ะก็คือแบบว่าเดินเข้ามาแบบว่าพูดไม่ออกเลยใช่ค่ะก็มันบอกกับกี้เหมือนกันว่าแบบเราไม่คิดว่าเราจะต้องมาแบบเจอแบบเนี้ยมาส่งเขาแบบในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆยายกับแตงโมก็รู้จักกันมาก็10กว่าปีได้ก็ตั้งแต่เข้าวงการมาเลยอะตอนโตเนี่ยค่ะมันทับแต่อะไรตรงนี้ครับสำหรับยายนะคะเรื่องการทำงานต่างๆอะค่ะที่เราได้ทำร่วมกันมาแล้วก็เป็นภาพความทรงจำดีๆค่ะที่ว่าเราเจอกันทุกปีปีนึงหลายๆครั้งมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องมาส่งเขาแบบนี้ค่ะนี้ก็มันเป็นความรู้สึกที่จริงๆก็อยากพูดเป็นร้อยล้านคำพูดเนาะมันมีเรื่องที่อยากจะพูดให้ฟังถึงโมแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้รู้ถึงความน่ารักของโมมาเยอะมากๆแล้วก็จากใจเพื่อนที่อยู่กับโมมาตั้งแต่มัธยมนะคะก็จนกระทั่งวันนี้ก็20กว่าปีก็เป็นคนที่ไม่เคยพูดถึงความดีของตัวเองให้กับคนอื่นเลยไม่เคยต้องสร้างภาพตัวเองให้คนอื่นดูว่าแบบตัวเองทำดีอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากรู้สึกว่ามันเร็วมากกล่าวว่าไม่ลองก็ทำใจยากเนาะเพราะว่ากี้ก็รู้จักกับโมมา20กว่าปีใช่ไหม22 23ตั้งแต่เด็กอะค่ะเมื่อก่อนก็คือเวลาทำงานด้วยกันก็หยาดก็ไปกับกี้ก็จะมีโมอยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วพี่เองก็ได้มีการทำเรื่องราวดีๆกับแตงโมด้วยการร้องเพลงใช่ค่ะก็จริงๆวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเราอยากให้ทุกคนยิ้มได้แล้วนะแต่ว่าแม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังยิ้มออกไม่ได้แม้กระทั่งเราร้องเพลงส่งเมสเซจให้กับทุกคนรู้ว่าโมรับรู้นะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดมองในมุมของเรื่องดีๆเพื่อนเราไม่ต้องเจ็บแล้วถูกไหมเพื่อนเราไม่ต้องมารับรู้เรื่องในโลกนี้แล้วแต่ว่ามันทำใจไม่ได้ทุกคนแบบความการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันเป็นการตั้งอยู่ที่เราไม่ควรจะเสียผู้หญิงที่มีคุณค่าขนาดนี้สิ่งที่เขากำลังจะทำให้โลกนี้สิ่งที่เขาพยายามจะทำสร้างคุณค่าให้กับประเทศนี้ในลักษณะงานของเขายังทำได้อีกมากมายเราเสียดายพัทรธิดาเพื่อเราเมื่อวานนี้ก่อนนอนนะคะก่อนจะหลับตานอนพี่เอ็มพ่อแตงโมยังมารออยู่ตลอดเวลาไม่มีวันลบเลือนไปแล้วก็อย่างที่ทำใน MV เราทำไว้ว่าเขาเกิดปี2527ใช่ไหมคะแล้วเราก็เขียนคำว่า Infinity ก็คือนิรันดรเขาไม่มีวันจบที่แค่ปีนี้เขายังอยู่ในใจเราไปอีกตราบนานเท่านานเลยก็เลยจะทำให้รู้สึกว่าเวลาที่เราไม่มีใครแล้วอ่ะวันนั้นเราจะรู้สึกว่าเรารักเขามากแค่ไหนก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนในประเทศนี้หรือว่าในโลกนี้ได้รู้ว่าอยู่แล้วเราก็บอกรักกับคนที่เราอยู่ข้างๆให้มากที่สุดอยากบอกอะไรกับเพื่อนครั้งสุดท้ายครับอยากบอกสำหรับอยากก็อยากรู้สึกว่าเหมือนที่กี้บอกนะคะว่าทุกวันนี้เวลาแต่ละวันมีความหมายมากขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าชีวิตคนเรามันจะสั้นขนาดนี้ก็ถ้าอยากจะบอกโมนะคะก็ขอให้โมไปอยู่ในที่ที่มีความสุขแล้วก็ขอให้โมมีแต่ความสุขแล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดอะไรอีกแล้วค่ะภาพของโมที่สวยงามนะคะจะอยู่ในใจอย่างตลอดไปค่ะก็คิดถึงอดีตที่เราเคยสนุกกันล่าสุดเราไปต่างประเทศกับโมเนาะกิจด้วยกันเราได้ย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆอะค่ะก็คงจะต้องบอกว่าเหมือนที่ทุกคนรู้สึกนะคะโชคดีที่
เราได้รู้จักเขาและได้รู้จักแบบในฐานะเพื่อนคนคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับเขาเราอยากจะบอกว่ามันจะเป็นเมมโมรีหรือเป็นความทรงจำที่มองย้อนกลับมาเราจะไม่มีวันลืมผู้หญิงชื่อพัชราธิดาพัชรวีรพงศ์อีกเลยโอเคได้ค่ะแต่ขออีกสักนิดนึงนะคะ